more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside. สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับโอ้โหวันนี้ก็อัดแต่เช้าเลยนะประมาณ6โมงเช้านะครับของวันเสาร์นะเพื่อนๆน่าจะได้ดูคลิปประมาณวันพุธนะครับก็เอาคอลเลคชั่นงาน1ต่อ1นะครับของซีเก้งทอยที่สุดนะที่ผมเคยบอกไว้นะครับล่วงไปแล้วแบทแมนนะก็เป็นงาน1ต่อ1ที่ผมเก็บก็มีทั้งงานคัสตอมนะครับงานที่ผลิตจากประเทศจีนนะหลายๆงานเลยงานของลูคัสฟิล์มอะไรพวกนี้นะก็มาเริ่มนี่ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นงานมันน่าจะเป็นเหมือนซอฟไปนิ้วนะแต่มันแข็งมากเลยผมไม่แน่ใจวัสดุนะมันเกือบจะเป็น ABS แต่มันไม่ใช่นะครับก็เป็นหมวกของ Storm Trooper นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาคอะไรนะ Force Awakens หรือเปล่าไม่งั้นก็โลกวันนะนะครับมีสัญลักษณ์ตรงนี้ลองดูนะครับผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ซื้อข้อมูลก็เป็นหมวกอย่างนี้ข้างในเนี่ยบุกฟองน้ำนะตัวนี้มีราคาอยู่ที่ไม่เกิน 1,500 บาทนะครับ 1,200-1,300 ถ้าจำไม่ผิดนะผมเห็นมันสวยดีแล้วกะว่าจะเอามาทำสีด้วยนะใส่ได้นะมองเห็นแต่ไม่ชัดหรอกมันไม่ใช่แว่นมันเป็นพลาสติกใสสีชานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ Star Warsเดี๋ยวขอเก็บแบทแมนแบทแมนร่วงเก็บแบทแมนแป๊บนึงนะครับเอาวางไว้นี่ก่อนอันนี้ก็ถ้าเกิดใครเคยเห็นผมเคยรีวิวแล้วนะเป็นของดูคัตฟิล์มเป็นพลาสติก ABS ก็เป็น2ส่วนคือแยกท็อปเปอร์ก็คือส่วนบนแล้วก็ส่วนหน้าที่เป็นขอบหน้ากากอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ก็เนี่ยสวมอันนี้เป็น Dark Vader นะเผื่อน้องๆคนไหนไม่ทันนะนี่นะครับสวมแล้วก็ปิดนะประมาณนี้แต่ผมไม่ได้สวมนะมันจะเป็นลักษณะของตีนตุ๊กแกนะครับคลิปนี้ยาวก็อย่าว่ากันนะถือว่าเป็นคลิปป้ายยานะนะครับก็เป็นส่วนของดาร์ควีเดอร์2ชิ้นแล้วนะ2ชิ้นแล้วต่อไปเอานอกจากวันมาวิวก่อนแล้วกันก็เป็นแบทแมนนะครับผมเคยใส่รีวิวเสื้อคำว่าหน้ากากแบทแมนนะใน YouTube ก็น่าจะเจอก็เป็นวัสดุเป็นเหมือนยางเป็นยางเลยแหละนะผมก็เลยเอามาสวมกับหัวโชว์ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันดูแบบเท่เวลาวางเนี่ยเท่มากอันนี้ก็เป็น1ต่อ1คือผมเป็นคนชอบสะสมของที่สเกลขนาดนี้อยู่แล้วนะนะขออนุญาตวางไว้ข้างล่างนะครับส่วนหัวไอรอนแมน2หัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเพิ่งรีวิวไปสดๆร้อนๆอีกน่าจะมาประมาณวันศุกร์นะนี่ก็ตามดูคลิปเก่าได้นะครับก็เป็นมาร์ค43กับมาร์ค3มาร์ค3เป็นฝีมือคัสตอมของคนไทยเป็นไฟเบอร์การ์ดส่วนตัวนี้เป็น ABS เป็นงานจีนราคา 1,900 บาทลองไปหาดูนะก็ยังมีขายอยู่นะผมเคยเห็นอยู่อ่ะหมดไป2เหลืออะไรเอ่ยอ้าวถุงมือฮานอสที่ผมเคยทำคลิปสอนทำสีด้วยนะถุงมือฮานอสเป็นถุงมือจีนส่วนถุงมือของ Hasbro เดี๋ยวกำลังน่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็พรีออเดอร์ไปนะผ่านเพจต่างๆตัวนี้ก็ 1,300 บาทก็มาทำสีถุงมือทานอสนะแต่ผมอยากได้ของฮาร์ดโกมากกว่ามันใหญ่นะอยากเก็บใหญ่ๆนั่นแหละเพราะผมเป็นคนชอบเก็บสเกล1ต่อ1นะครับอึ๊บขยับไปหน่อยเหลืออะไรมาอนี่เดี๋ยวผมมีภาพอินเสิร์ตชิ้นแต่ละชิ้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่ค้อนทอหนักตัวนี้ราคาเนี่ยคุ้มมากได้มา 2,200 บาทซื้อมาก็หลายปีแล้วนะน่าจะประมาณเกือบ 4-5 ปีได้เพราะตัวนี้มันเป็นค้อนจาก The Dark World นะทอ The Dark World ซึ่งตัวนี้ก็คือค้อนยูเนียส่วน Storm Breaker เนี่ยก็สั่งไปแล้วได้ในราคา 1,000 บาทแต่วัสดุมันเป็น PU ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนดาบพลาสติกอะไร5บาทที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กหรือเปล่านะนี่ก็เป็นค้อนยูเนียนะเดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตให้ดูรายละเอียดงานแต่ละชิ้นนะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับนะพูดถูกเลือกอ่ะวางเหลืออะไรอ่ะนี่ทีเด็ดอีกหนึ่งงานกระเป๋าผมเอามาใส่ชั้นวางนี่แท่นวางอย่างเงี้ยขอขยับขอยืนเนี่ยก่อนแคบเหลือเกินนะครับวันนี้คือมันไม่มีโลเคชั่นในการถ่ายนะก็มาถ่ายในห้องสะสมของผมก็เป็นกระเป๋าไอรอนแมนกดตรงนี้ไฟจะติดนะแต่ผมเอาออกมาแล้วเป็นกระเป๋าเอาไว้สะพายนะนี่นะเท่มากไปโรงเรียนนี่หายแน่นอนอ่ะให้เปิดให้ดูข้างในรายละเอียดงานเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะตัวนี้ผมจำถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2,000 กว่าบาท2,000หรือ1,000 ปลายๆจำไม่ได้จริงๆนะครับ
เนี่ยข้างในก็จะเป็นตาข่ายอย่างดีซิปล็อกเนี่ยนะขอปิดแล้วกันตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับเข้าไปดูในรวมของเล่นซูเปอร์ฮีโร่ได้เพราะผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะเพื่อนๆที่เข้ามากดซับผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นของเหล่านี้ที่จริงอ่ะรีวิวไว้เกือบหมดทุกชิ้นแล้วนะลองกลับเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเอามารวมภาพรวมให้ดูเฉยๆนะตัวนี้ผมก็แขวนขาตั้งตัวนี้ไว้โอ้โหเยอะส่วนกามาเพิ่งรีวิวไปไม่ได้รีวิวหรอกขายเล่นก็เป็นโลกกัปตันอเมริกาอันเก่าภาคหนึ่งนะกัปตันอเมริกาสีเนี่ยสวยมากวัสดุเป็น ABS นะครับแล้วมีสายคล้องตัวเนี้ยผมเอามาเล่นสงกรานต์ได้2ปีแล้วผมจะแต่งตัวเป็นไอรอนแมนถือปืนฉีดน้ำแล้วก็ใส่สะพายลูกกับการไว้บังเวลาเข้าฉีดน้ำเล่นสงกรานต์ก็เป็นการสร้างสีสันฮากับเพื่อนผมไว้เล่นกับเพื่อนนะก็เป็นวัสดุ ABS สังเกตด้านหลังไม่ได้ลงสีด้านหน้าเนี่ยลงสีถือว่าเงามากจนผมไม่กล้าจะทำสีเป็นรอยแบบถลอกอะไรเลยนะคือมันสวยจริงเนี่ยตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะพรีออเดอร์มา 3,000 บาทสมัยที่ผมยังซื้อตามเพจต่างๆยังซื้อของเองไม่เป็นนะก็เลยต้องผ่านเพจราคามันก็จะสูงหน่อยนะปัจจุบันเนี่ยก็ลองหากันดูผมคิดว่าราคามันเดี๋ยวนี้ของมันราคาถูกลงเยอะเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นของคร่าวๆของซีเก้งทอยเดี๋ยวภาพอินเสิร์ตท้ายคลิปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูละเอียดแต่ละตัววัสดุก็ตามที่บอกไปนะครับของทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการทํางานน้ําพักน้ําแรงเราก็ซื้อทีละชิ้น2ชิ้นไม่ได้ซื้อทั้งหมดดูมันเหมือนจะมีมูลค่าเยอะซึ่งมันเป็นมูลค่าที่สะสมเราไม่ได้ซื้อครั้งเดียวนะครับซื้อครั้งนึงเราซื้อชิ้นละ 1,000 2,000 3,000 นะก็ขึ้นอยู่กับสถานะการเงินการตั้งใจคือเราอยากได้จริงๆผมก็เริ่มมาเก็บสะสมตอนอายุ30นะถึงจะมีของได้ขนาดนี้นะครับเป็นตู้คือห้องนี้ห้องหนึ่งเลยทำเป็นห้องโมเดลข้างบนก็จะแขวนฮอตวิลด้านข้างก็จะมีประมาณนี้ยังไงก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับมานำเสนอเกี่ยวกับของสะสมนะเพราะว่าผมชอบสะสมของสกิล1ต่อ1มากเพราะว่ามันเราอยากมีห้องเราเคยดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่เราอยากมีห้องนึงอ่ะที่มันเป็นเกี่ยวกับของเล่นบางทีชิ้นเล็กมันไม่สะใจเราไงชิ้น1ชิ้นขนาด1ต่อ1เนี่ยสะใจผมว่ายังไงก็เจอกันข้างหน้ากับซีเก้งคอยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ